ต่อไปเป็นเมนูหอยเชลนะครับหอยเชลย่างซอสเนยมะนาวนะครับอ้าวจัดไปฮะช่วงนี้รอกินข้าวรอเลยทานก่อนครับยันเล็กย่อยก่อนครับพี่เกลือทานซอสพริกไหมครับน้ำพริกเผาได้ครับน้ำพริกเผาวางเลยครับนี่น้ำพริกเผามีไก่ด้วยใช่ครับซอสนี้ก็อร่อยพี่เกลือครับหอยเชลมาแล้วโอเคแกเป็นใครนี่มาแล้วหอยเชลแล้วหอยเชลเขาตัวใหญ่มากเลยผมตามด้วยปลาหิมะนะครับนี่หอยจังเลยนี่ผมว่าทำอาหารไม่ยากหรอกไปฝึกทำเสียงไก่ยากกว่าใส่เกลือหน่อยนะครับเกลือเชื่อปุ๊บนี่พริกไทยปุ๊บนี่ทำไมโรยดีไม่ได้อ่ะโรยดีไม่ได้ต้องใส่ลีลาครับมันต้องมีลีลาครับผมบัตเตอร์ครับนี่โอ้ยนี่สวยงามจวด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 มันบอมแมนญี่ปุ่นแล้วจวดจวดมันซอยจุแล้วอ้าวซอยจุมีเนื้อครับเดี๋ยวมีเนื้อเดี๋ยวมีเนื้ออยู่เดี๋ยวมีเนื้ออ่ะพริกไทยนะครับตามด้วยเกลือเย้โอ้ย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 คุณชมหอมมากเลยฮะกลับเลยไหมครับฮะกลับเลยไหมครับกลับเลยครับลาครับกลับหอย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 ครับอืมน่างามหูยทั้งหอยทั้งปลาหิมะเลยนะฮะก็คือมันจะเป็นแนวปิ้งย่างใช่ครับแนวปิ้งย่างทานไปเรื่อยๆครับเป็นสเต็ปแบบว่าแต่ว่าเชฟย่างให้นะความสุกมันพอดีนะฮะโอเคดูโฮตาตินะครับขอแจ่วขมด้วยครับแจ่วขมนะครับตอนนี้เชฟไม่มีดีนะครับพอดีหมดพอดีหมดแล้วครับโอ้ซอสตัวนี้จะเป็นมิโซะซอสนะครับอย่างนะครับซอสเชฟจะใส่สไปซี่ลงนิดนึงฮะครับนี่ความดีงามของเทปัญญากินะคุณผู้ชมคือการที่เชฟมาย่างให้แล้วการย่างของเขาอ่ะมันมีความแบบสุกแล้วนะแต่มันยังต้องเด้งๆนะครับนะถ้าเราย่างเองบางทีมันไม่ได้ความสุกแบบนี้นะใช่ครับต้องรู้อุณหภูมิการควบคุมเตาด้วยครับควบคุมอุณหภูมิของเตาด้วยครับโอ้ราดซอสสไปซี่มิโซะแต่ว่าสมมุติว่ามีเด็กที่ไม่ชอบเผ็ดแล้วก็ใส่ซอสมิโซะอย่างเดียวครับมิโซะมีเดียวได้เห็นพี่เกลือชอบทานเผ็ดบ้างก็เลยขออนุญาตเสิร์ฟนะครับก็คือแจ่วญี่ปุ่นนั่นเองใช่ครับผมแจ่วญี่ปุ่นหิมะนะครับโอเคเอนจอยครับผมดูว่าร้อนหรืออร่อยครับผมว่ามิโซะพอใส่พริกก็อร่อยเหมือนกันนะครับผมถ้ามันหวานไปแล้วมันจะไม่แบบว่ามันจะเลี่ยนครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี